สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเล่าเรื่องพนักงานต้อนรับในรถไฟจีนลาวลาวจีนให้ฟังครับพนักงานต้อนรับในรถไฟก็มีทั้งชายและหญิงภาพที่เห็นก็คือขบวนรถไฟฟู่สิงห้าวเป็นขบวนรถไฟสีเขียวหรือบางทีเราก็เรียกว่าเจ้ายักษ์เขียวขบวนนี้ก็จะวิ่งในเส้นทางคุนหมิงเวียงจันทน์แต่ตอนนี้ก็ยังข้ามแดนมาไม่ได้เพราะติดสถานการณ์โควิดพนักงานในรถไฟก็แต่งเครื่องแบบเป็นลายดอกอาเมเลียหรือดอกชาพูเออเรื่องชุดเครื่องแบบนี้ผมก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วภายในขบวนรถก็มีข้อความที่บอกชื่ออุปกรณ์ต่างๆเป็น3ภาษาก็คือภาษาจีนลาวอังกฤษเสียงที่ประกาศก็เป็น3ภาษาเช่นเดียวกันคือเตรียมการไว้หมดแล้วถ้าเปิดชายแดนเมื่อไหร่ก็แล่นมาถึงเวียงจันทน์แน่นอนในอนาคตรถไฟสายนี้ก็จะมีทั้งคนลาวคนจีนมาใช้บริการพนักงานต้อนรับก็ต้องสามารถสื่อสารได้ทั้งจีนและลาวพนักงานทั้งหมดในขบวนนี้ก็เป็นชาวจีนที่พูดภาษาลาวได้เจ้าหญิงจิงเธอเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับที่พูดได้4ภาษาคือภาษาจีนอังกฤษไทยลาวรถไฟขบวนนี้ปัจจุบันก็เล่นจากคุนหมิงมาถึงสถานีบ่อหานชายแดนลาวภาพนี้ผมก็เคยพูดถึงว่ามีบริการเสิร์ฟอาหารถึงที่ผู้โดยสารก็สามารถเลือกซื้ออาหารได้ตามต้องการมีการบริการเหมือนในเครื่องบินครับมาดูรถไฟขบวนของลาวที่ชื่อว่าขบวนล้านช้างขบวนนี้พนักงานต้อนรับก็เป็นชาวลาวที่พูดภาษาจีนได้ขบวนรถไฟล้านช้างก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2021แต่ช่วงนี้ก็ยังแล่นออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ไปถึงสถานีบ่อเต็นเท่านั้นยังไม่ได้ข้ามเข้าไปในจีนแต่ในอนาคตก็ต้องแล่นเข้าไปถึงคุนหมิงผู้โดยสารก็จะต้องมีทั้งชาวลาวและจีนพนักงานต้อนรับก็จะต้องพูดได้ทั้ง2ภาษาเป็นอย่างน้อยภาพนี้หัวรถจักรอยู่ที่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าขึ้นรถไฟที่นครหลวงเวียงจันทน์หรือขาไปตู้โดยสาร5ถึง8ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือตู้โดยสาร4ถึง1ก็จะอยู่ทางด้านขวามือแต่ถ้าเดินทางกลับหรือขาลงตู้โดยสารก็จะสลับข้างกันโดยตู้โดยสารที่1ถึง4ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือตู้โดยสารที่5ถึง8ก็จะอยู่ทางด้านขวามือในภาพนี้4สาวที่ถ่ายรูปก็น่าจะเป็นพนักงานต้อนรับในรถไฟถ่ายรูปในวันเปิดเส้นทางเดินรถไฟครับนางศรีดาแพงพงสวรรค์พนักงานขับรถไฟเมื่อใดที่ขับผ่านสถานีเมืองไทรเธอก็คงจะมีความสุขใจมากเพราะขับผ่านบ้านเกิดของเธอสถานที่ที่เธอเคยวิ่งเล่นในสมัยเด็กบัดนี้เธอก็มาเป็นพนักงานขับรถไฟทำงานเพื่อชาติเพื่อประชาชนในประเทศบ้านเกิดภาพพนักงานเจ้าหน้าที่วิศวกรรมที่เรียนรู้เกี่ยวกับรถไฟบางคนก็เป็นพนักงานขับรถไฟด้วยพนักงานต้อนรับในรถไฟประจำสถานีนครหลวงเวียงจันทน์สถานีรถไฟในลาวที่รับส่งผู้โดยสารก็มีทั้งหมด10แห่งมีพนักงานประจำแต่ละสถานีใกล้ๆสถานีก็จะมีอาคารที่พักด้วยไม่ต้องเดินทางออกมาจากบ้านเพราะสถานีก็อยู่ไกลจากชุมชนนับ10กิโลเมตรพนักงานทุกคนก็ต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ในสถานีเช่นพนักงานขายตั๋วพนักงานต้อนรับพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลตรวจและสแกนกระเป๋าผู้โดยสารและอีกหลายหน้าที่เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วก็จะได้รับใบยั่งยืนหรือใบรับรองว่าผ่านการอบรมแล้วชุดพนักงานต้อนรับในรถไฟลาวที่เราจะได้เห็นในโอกาสต่อไปภาพพนักงานขับรถไฟครับผมเจอคลิปพนักงานต้อนรับที่พูดคุยกับผู้มาใช้บริการผู้มาสอบถามก็คงจะมาเช้าเกินไปเธอตอบว่าสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ภายใน48ชั่วโมงก่อนการเดินทางถ้ามารอบบ่ายก็สามารถซื้อตั๋วของพรุ่งนี้เช้าได้เฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นที่มีรถไฟ2ขบวนผู้ที่ถามก็จะเดินทางไปหลวงพระบางและยังชมว่าเจ้าหน้าที่พูดภาษาจีนได้ดีมากผ
ผมก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยก็ลองฟังดูนะครับไม่เฉพาะผู้มาติดต่อเท่านั้นผมเองก็ขอชมเธอว่าพูดภาษาจีนได้เก่งมากๆผมตัดบางตอนมาให้ดูสั้นๆเพียงเท่านี้ที่จริงมีคลิปยาวกว่านี้มาก那我们的票是白票的人多吗？多，排到哪里？就排就是也今天的今天我六点半，然后呢晚上班他们就在这里等着了。你六点半他们就排着，那我们不得五点半就来了？那明天有没有早上来排队的？没买到票的有没有？有，也有，有很多人的，是吧？白排的没有买到票。为什么现在票这么紧张啊？就我们每天周一到周四就开一趟车嘛，只开一趟车。对，就开早上八点的车。晚上不，下午这个没开吗？啊，下午只开星期五到星期六星期天。并不是每天两趟车，没有，周一到周四只有周末是有两列车。对，明天或者今天晚上可以拿个帐篷这里睡觉。可以来这里打帐篷吗？你要打个帐篷吗？你的中文很好。好，没有的，还可以嘛？可以啊，可以。你是中国留学了吗？去中国留学了。去中国哪里留学的？贵阳。贵阳。贵阳。哎，这还挺难得哎，大多数老挝人都去云南。或者广西，我在贵阳的。你在中国留学几年呢？四年。ดูภาพการพัฒนารถไฟความเร็วสูงของจีนจากปี2005ถึงปี2019พัฒนาไปเร็วมาก其他国家简直就是被我们按在地上摩擦。截止2016年底，中国高速铁路运营线路共计82条，运营总里程达 2.62 万公里，位居世界第一位。占世界总里程60%，其中日本和德国运营里程分别是3000多公里，连中国零头都不到。เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนก็อยู่ในระดับสูงสุดของโลกแล้ว มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในจีนคิดเป็น 60% ของระยะทางรถไฟความเร็วสูงของทั้งโลก高铁网络中的 60% 主要涉及如下几个国家印度尼西亚巴基斯坦老挝泰国วันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ